Heat Shrink Tester คือเครื่องทดสอบเพื่อหาเปอร์เซ็นต์การหดตัวของพลาสติกฟิล์มเพื่อทำให้เรามั่นใจว่าฟิล์มหดของเรานั้นเหมาะสำหรับการใช้งานบรรจุภัณฑ์เฉพาะและสร้างอุณหภูมิที่ถูกต้องสำหรับการใช้งานนั้นๆฉลากหดรัดหรือฟิล์มหด Shrink Film หรือ Sleeve Label เรียกตามคุณสมบัติของฟิล์มนั่นเองก็คือมันจะหดตัวเมื่อได้รับความร้อนโดยวัสดุที่ใช้ทำฟิล์มหดได้แก่พลาสติกที่โมเลกุลถูกทำให้เรียงตัวกันในระหว่างการผลิตฟิล์มการใช้งานมีวิธีการง่ายๆด้วยการนำฟิล์มดังกล่าวมาทำเป็นท่อแล้วสวมครอบสินค้าอย่างหลวมๆจากนั้นจึงนำไปผ่านลมร้อน ASTM D2732 คือแนวทางปฏิบัติมาตรฐานสำหรับการทดสอบ Thermal Shrinkage of Plastic Film ทดสอบกับพลาสติกฟิล์มที่มีขนาดน้อยกว่า 0.76 มม.ของเหลวที่ใช้ในการทดสอบคือกีซาลีนตัดชิ้นงานขนาด100x100 มิลลิเมตรและแช่ชิ้นงานตัวอย่างลงในอ่าง10วินาทีวิธีการทดสอบในวันนี้จะเป็นอย่างไรนั้นเราไปรับชมพร้อมกันเลยค่ะในวันนี้เราจะเลือกใช้เครื่อง Bauer Heat Shrinkage Tester รุ่น HST ใช้อุปกรณ์คุณภาพ Temperature Controller และ Digital Timer ยี่ห้อ Omron ซึ่งเป็นแบรนด์ที่ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีค่ะเงื่อนไขในการทดสอบ Heat Shrinkage Tester 1. คือตั้งเวลาไทม์เมอร์เพื่อหยุดการทดสอบไว้ที่10วินาที 2. ปรับอุณหภูมิ Temperature เท่ากับ100องศาเซลเซียสสำหรับ PVC และ120องศาเซลเซียสสำหรับ Poly 3.คือตัดตัวอย่างขนาด100x100 มิลลิเมตร 4. นำตัวอย่างลงใส่ในแคมปิ้งเน็ตเมื่ออุณหภูมิคงที่ให้นำแคมปิ้งเน็ตลงไปแช่ในอ่างเมื่อครบ10วินาทีแล้วให้นำตัวอย่างออกมาเพื่อวัดขนาดฟิล์มสูตรในการคำนวณมีดังนี้นะคะและทั้งหมดนี้เป็นการทดสอบ Thermal Shrinkage of Plastic Film ด้วยเครื่อง Bauer Heat Shrinkage Tester ตัวนี้ค่ะสำหรับคุณลูกค้าที่สนใจสินค้านะคะสามารถติดต่อสอบถามได้ที่023286878หรือรายละเอียดที่ขึ้นบนหน้าจอของท่านได้เลยค่ะดูคลิปจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเรา Tech Quality ด้วยนะคะ